ษัทประกันนครจะมารีวิวสินค้าประเภทครีมตัดสายแบบไฮโดรลิกชนิดมีปั๊มในตัวนะครับยี่ห้อ OPT ซึ่งวันนี้จะขอรีวิวรุ่น S40 และ S505 นะครับซึ่งรุ่น S505 เนี่ยนะครับจะสามารถตัดสายทองแดงได้ดีนะครับซึ่งส่วนประกอบของครีมรุ่นนี้นะครับก็จะมีสลักใบมีดด้านบนนะครับใช้ปลดสลักเพื่อนำสายเข้ามาตัดนะครับแล้วก็จะมีใบมีดด้านล่างใบมีดด้านบนนะครับและพื้นที่ตัดสายนะครับแล้วก็จะมีด้ามจับแบบถาวรนะครับแล้วก็ด้ามโยกไฮโดรลิกนะครับใช้สำหรับโยกเพื่อตัดสายนะครับเมื่อตัดสายเสร็จแล้วก็จะมีก้านเปิดวาล์วน้ำมันนะครับเพื่อคลายครับพื้นที่หัวครีมนะครับสามารถหมุนได้180องศาทีตัดสายนะครับของครีมตัดสาย OPT รุ่น S05 นะครับซึ่งผมก็ได้เตรียมสายไฟขนาด THW 1x185 เซนติเมตรนะครับมาสาธิตในครั้งนี้ด้วยนะครับวิธีตัดสายนะครับระดับแรกปลดสลักใบมีดด้านบนนะครับแล้วนำสายที่เราจะตัดนะครับเข้ากับหัวครีมเพื่อตัดสายแล้วก็ปิดสลักให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จับด้ามเพื่อจะตัดสายนะครับในสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ถนัดนะครับแต่ครีมรุ่นนี้สามารถปรับระดับได้นะครับเราก็หมุนไปทางที่เราถนัดนะครับพอได้ตำแหน่งแล้วนะครับเราก็ทำการตัดสายด้วยการโยกด้ามโยกเพื่อตัดสายนะครับเราก็โยกเข้าไปนะครับจะสังเกตได้ว่าขณะที่เราโยกใบมีดจะเคลื่อนเข้าไปเพื่อตัดสายนะครับเมื่อเราตัดสายเสร็จแล้วนะครับกดวาล์วน้ำมันนะครับเพื่อคลายใบมีดนะครับจะสังเกตได้ว่าใบมีดเคลื่อนเข้ามาในตำแหน่งที่ปกติแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของสายไฟนะครับที่ HW ขนาด 1x185 สแควร์มิลนะครับที่ถูกตัดโดยทีม OPT รุ่น S505 นะครับข้อควรระวังในการใช้ครีมรุ่นนี้นะครับไม่ควรโยกเล่นนะครับเพื่อป้องกันใบมีดหักหรือเกิดความเสียหายได้นะครับและขณะใช้งานเสร็จแล้วนะครับควรจะกดวาล์วน้ำมันนะครับเพื่อให้ไฮโดรลิกกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับและครีมรุ่นนี้ไม่มีฉนวนป้องกันไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำการตัดนะครับควรเช็คไฟว่าเราได้ตัดกระแสไฟแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ก่อนตัดสายนะครับควรเช็คชนิดของสายด้วยนะครับว่าเหมาะสมกับครีมรุ่นนี้ไหมนะครับผมและเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับควรชโลมน้ำมันนะครับเพื่ออายุยืดอายุการใช้งาน MOPT รุ่น S505 นะครับทางประกันนครมีจำหน่ายพร้อมกระเป๋านะครับเพื่อจัดเก็บ